มาที่ข่าวแรกค่ะที่ต้องบอกว่าพระเอกหนุ่มคนนี้ต้องบอกว่าเป็นสายบุญมาตลอดและเป็นสายบุญเต็มตัวไปซะแล้วนะคะสำหรับณเดชน์คูกิมิยะนั่นเองค่ะที่ล่าสุดนะคะทำโปรเจกต์ทำบุญใหญ่ค่ะทอดผ้าป่าที่วัดเขากระดาษจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งคราวนี้นะคะเจ้าตัวก็ตั้งใจว่าอันนี้เนี่ยขอเป็นการทอดผ้าป่าทำบุญเล็กๆแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เล็กซะแล้วเพราะว่าเปิดบัญชีให้ร่วมทำบุญกันไม่ถึง3วันพี่ดาวโอ้โหยอดเงินเนี่ยนะคะทะลุไปถึง1,500,000 บาทแล้วด้วย wow. จนทั้งแม่แก้วเองต้องรีโพสต์ Instagram นะคะหยุดรับเงินร่วมทำบุญพร้อมปิดบัญชีทันทีก็แหมณเดชน์บอกบุญขนาดนี้ใครๆก็อยากร่วมบุญด้วยใช่ไหมล่ะคะและเมื่อวานนี้ค่ะเรามีโอกาสได้เจอกันกับหนุ่มณเดชน์ก็เลยต้องให้เจ้าตัวเนี่ยอัปเดตเรื่องนี้กันสักหน่อยรวมถึงอีกทั้งหลายคนเนี่ยสงสัยมากเลยนะที่เห็นหนุ่มแบร์รี่เดินสายบุญบ่อยขนาดนี้อาจจะเพราะว่ามีแพลนเข้าบวชศึกษาพระธรรมรอบ2หรือเปล่าพร้อมปิดท้ายด้วยความคืบหน้าของคอนเสิร์ต The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากปากของณเดชน์ทุกประเด็นกันเลยค่ะส่วนเรื่องทำบุญก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะคงจะแจ้งวันเวลาที่จะนำปัจจัยไปถวายพระป่าที่วัดอีกทีนึงนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็อนุโมทนาทุกคนที่ร่วมบุญมาด้วยนะครับก็ถือว่าเกินคาดครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะแบบมาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็ตั้งใจว่านิดๆหน่อยๆพออะไรนี้ก็บอกไว้เลยว่าเราไม่ได้เอาไปใช้อะไรสุ่มสี่สุ่มห้านะครับผมเราจะมีการแจ้งทุกครั้งที่เราได้ทำบุญแล้วก็ขั้นตอนรายละเอียดของการนำเงินบุคคลที่แฟนคลับได้ทำบุญมาด้วยเนี่ยว่าใช้อะไรบ้างรายละเอียดเท่าไหร่เราจะแจ้งให้ทราบนะครับยังครับยังไม่มีกำหนดว่าจะนำเอาเงินไปทอดพระป่าวันไหนแต่เราจะแจ้งล่วงหน้าอยู่แล้วถือว่าไม่บ่อยนะครับก็ไม่บ่อยอาจจะเป็นช่วงเวลามากกว่าด้วยแล้วก็ถ้าเราเป็นคนธรรมดาก็คงจะไม่ถือว่าบ่อยนะแต่ว่าพอเราอยู่ในการเป็นนักแสดงหรืออยู่ในสายตาประชาชนเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าทำบุญบ่อยจังเลยนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าคนปกติก็ทำคล้ายๆกันแหละครับผมแต่ว่าเราทำคนเดียวมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับเราก็ชวนแฟนคลับชวนอะไรเงี้ยมาทำด้วยกันเคยบวชครั้งนึงแล้วนะครับตอนช่วงประมาณสักเกือบ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่เต็มที่มากกว่ายังไม่เต็มที่อะไรเงี้ยเราก็เคยคิดไว้ครับบวชพามใช่ไหมคะไม่ได้บวชครั้งที่แล้วบวชโกนหัวครั้งแล้วบวชถวายรัชกาลที่9แล้วก็บวชเป็นโครงการของวัดด้วยแต่ว่าครั้งเนี่ยไม่รู้จะครั้งไหนหรือว่าจะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่อยากพูดไปนะแต่ก็เคยคิดไว้อะไรแค่นั้นเองเตรียมพร้อมของเราตอนนี้เตรียมพร้อมไปได้ประมาณสัก 40% แล้วครับผม 40% แล้วเหลือเวลาประมาณสัก2เดือนกว่านะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะนี่ก็ต้องปลุกไว้ครับผมก็คือซ้อมไปด้วยเตรียมงานไปด้วยมีไอเดียหลายๆอย่างก็พยายามที่จะเสนอไปเรื่อยๆคุ้มครับจริงๆแล้วก็อยากให้มาสนุกกันมากกว่าผมอาจจะไม่ใช่นักร้องมืออาชีพผมอาจจะไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับตัวตนของผมเองมากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ในชั่วโมง2ชั่วโมงนั้นน่ะบนเวทีกับในฮอลเนี่ยเราจะมีความสุขมากขนาดไหนก็วันนั้นก็อยากให้ทุกคนไปร่วมเป็นหนึ่งในประสบการณ์ของ The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตกันครับโถพระเจ้าประคุณทูลหัวของย่าย่านี่คือคุณย่าหรือย่าคุณย่าอ๋อคุณย่าถูกแล้วน่ารักจริงน่ารักมากแน่นอนค่ะคอนเสิร์ต30มีนาคมนี้เขาจะเปิดจองบัตรกันเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ดีรับรองว่าถล่มทลายเพราะฉะนั้นรีบตื่นมาแล้วอยู่หน้าคอมอยู่หน้าทางทิเก็ตเลยเพราะว่าไม่งั้นอ่ะชวดบัตรนะจ๊ะใช่ถูกค่ะแล้วจะหาว่าไม่เตือนค่ะ